ก็ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมาอำนวยความสะดวกในค่ำคืนนี้อสมใช่ใช่ใช่อสมแล้วก็พี่ๆอพบรก็ด้วยแต่งตัวสน่ากลัวเหลือเกินเขาแต่งตัวปลอดภัยไงพวกเราไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นี่ได้น้องๆวรพรก็ขึ้นได้บนเวทีได้เลยแล้วกันนะครับจับจองโต๊ะกันได้เลยแล้วกันนะเอาสัมภาระมาวางก็ได้ครับนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่รอบนำถวายเมื่อบูชาปู่แล้วกันนะครับแล้วก็รับในช่วงนี้ก็ก่อนที่จะมาสรุปขนานก็ต้องรำถวายมือบูชาครูถวายสิริสิทธิ์นะฮะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเรือนกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นงานศพของคุณลุงเพียรแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้ก็แสดงความอาลัยสุดซึ้งแล้วกันนะครับกับคณะคณะเจ้าภาพด้วยครับแล้วกันนะครับที่ได้เสียบุคลากรดีๆแบบนี้ไปแล้วกันนะครับเราจะเจอลุงเพียรได้ตลอดนะฮะตามวัดต่างๆเพราะว่าเขาชอบไปพูดตามวัดเขาเรียกว่าเป็นโฆษกตามวัดในการนะครับไปสวดนำพระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะพบเจอกันได้ตลอดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานผู้สูงอายุในการนะครับแล้วก็เป็นเลขานุการของทางด้านนายกอบต.ท่าเสนด้วยในการนะต้องแสดงความอาลัยสุดซึ้งแล้วกันนะครับกับพวกเราทีมงานแชมเปญนะฮะแล้วก็สวัสดีคณะเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวครับวันนี้พิเศษกันตอนนี้น้องๆรำก็ได้ขึ้นบนสังเวียนเรียบร้อยแล้วเวทีสิเมื่อเห็นโบแดงๆหรือว่ามุมแดงนะฮะไม่ทราบว่าตัวอีพอไหมจ๊ะวันนี้เรามีคณะอะไรบ้างน้องหมอคณะทางด้านขวามือผมเป็นขวามือตรงนี้เลยน้องโบนภาพรครับผมน้องโบนภาพรทางด้านซ้ายมือครับชวนชงระวงซิ่งฮะสุดยอดสุดยอดใช่ปะใช่ไหมใช่ดิโอ้เห็นหน้าก็รู้แล้วเห็นหน้าอะไรมึงมองตูดเขาอย่างเดียวไอเวนกูมองหน้าเขาแต่ว่ากองเชียร์นี่จะเป็นอะไรที่แปลกมองหน้าจะจำไม่ค่อยได้เพราะแต่งหน้าเยอะไงใช่แล้วพอเห็นเด้งๆปุ๊บตูดปุ๊บจำได้เลยโดยเฉพาะมือกองชอบมากเลยคุณมือกองมือกองผมชอบแล้วกันนะครับสวัสดีทางด้านซ้ายมือด้วยนะฮะอดใจรออีกสักนิดนึงนะฮะอดใจรออีกสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวสำหรับเดี๋ยวขอให้ผ่านรอบรำถวายพระบูชาครูไปก่อนแล้วรอบต่อไปเดี๋ยวขึ้นเต้นกันได้เต็มที่วันนี้เต้นฟรีดำฟรีแล้วกันเดี๋ยวสำหรับไม่คิดตังค์เนาะใครที่มีแมสก็กรุณาใส่แมสกันด้วยเดี๋ยวการเดี๋ยวครับใส่หน้ากากป้องกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวสำหรับเพื่อให้เจ้าที่ไม่ลำบากใจก่อนที่จะขึ้นได้ไวทีแล้วกันเดี๋ยวครับเพราะว่าวันนี้ก่อนที่จะขึ้นก็ต้องตรวจก่อนยิงสแกนด้านหัวก่อนแล้วกันนะครับถ้าไข้ประมาณ 37-38 นี่ครับขึ้นไม่ได้นะครับต้องไปเอาน้ำเย็นล้างนู้นล้างหัวก่อนแล้วยิงใหม่นะฮะช่วงนี้น้องรับพอแล้วเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ในรอบรำถวายมือบูชาครูศิริสิทธิ์ด้วยแล้วกันนะครับในจังหวัดตากลุงแล้วกันครับThank you.
อดอะไรหาไม่ได้ไปก่อกรรมมามาบ้านสาวหน้าชื่อว่าวิไลบ่กล้าหน้าเข้าภาษาเทศกาลจะคอยพี่ตอนไม่นานจะกลับบ้านกรุงไกลที่คนมากองไม่เคยคิดหลอกทำไรเพราะที่รักไม่ฟังใจไม่สักให้อายุนยานะครับผมนะฮะกับคอยน้อง12เดือนครูและกันนะครับวันนี้ก็อยู่พวกเรากับกองเชียร์แชมเปญด้วยแล้วกันนะฮะเราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรับกองเชียร์เท่าไหร่ใช่แล้วครับส่วนมากจะรับแต่ร้านหมอนวดมั่งร้าน